ทรัมป์กับคิมกำลังเจรจากันแบบ1ต่อ1ที่โรงแรมคาเพลล่านะคะอันนี้ภาพนี้นะคะเป็นภาพหลังจากที่ทรัมป์กับคิมจับมือกันหลังจากพบกันเป็นครั้งแรกนะคะที่บริเวณห้องรับรองหน้าโรงแรมคาเพลล่านะคะก่อนที่จะเข้ามาเดินอันนี้ดูบรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายสบายสบายนะคะเราจะได้เห็นทีท่าที่ทรัมป์กับคิมก่อนที่จะเดินจับมือกันแล้วก็พาเข้ามาภายในห้องรับรองนี้นะคะก็มีสีหน้าที่แจ่มใสทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นการพูดคุยบรรยากาศแบบสบายๆค่ะและ45นาทีต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ทรัมป์กับคิมจะมีประเด็นหารือกันแบบ1ต่อ1หลังจากนั้นค่ะเขาก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะเข้าร่วมพูดคุยในการประชุมแบบทวิภาคีด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าตาของคิมจองอึนทั้งเอกลักษณ์นะคะเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ที่เราเห็นแล้วว่านี่เอกลักษณ์ของคิมแน่ๆมาด้วยแว่นกรอบสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าสไตล์นี้เรียกว่าเป็นคิมจองอึนสไตล์ได้นะคะมากับทรัมป์ที่วันนี้ผูกในเน็กไทสีแดงมานะคะที่เขาจะร่วมพูดคุยกันแล้วก็หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในวันนี้นะคะทั้งสองก็จะเดินทางกลับประเทศในทันทีค่ะ그런 모습도 보인 것 같습니다.